จเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะในช่วงต่อไปนี้นะคะเป็นช่วงสำคัญเลยค่ะเราจะมาฟังประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัดที่บอกว่ายิ่งใหญ่เพราะอะไรคะไม่ใช่ว่าคนในโลกนี้จะสามารถที่จะมาเล่าประสบการณ์นี้ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าผู้ที่จะมาเล่าประสบการณ์นี้ได้คือผู้ที่ กล้าที่จะใช้ปัสวะบำบัดนะคะในการใช้ชีวิตของเราเนี่มียาหนึ่งที่เป็นยาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้พระภิกษุปฏิบัติเป็นนิสัยสี่นะปัจใจสี่หัวข้อของยานี้คือให้ใช้น้ำามูดให้ใช้น้ำหมูดแล้วก็ให้เธอใช้ตลอดชีวิตด้วยนะน้ำโมดเนี่ยเป็นยาที่หาได้ง่ายแล้วก็ไม่มีโทษและ หาโทษม่ได้นะคะคืออ่านมาสองสองสูตรสูตรหนึ่งใช้คำว่าไม่มีโทษสูตรหนึ่งใช้คำว่าหาโทษไม่ได้ดูจะย้ำไปย้ำไปให้เห็นว่ามันไม่มีโทษจริงๆนะนะคะในวันนี้ค่ะดิฉันดรนิตยาพรประทุมวันค่ะขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เรามีแขกรับเชิญของเราที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้ปัสสาวะบำบัดนะคะซึ่ง เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละท่านเพราะว่าบางท่านเป็นนาทีชีวิตเลยนะคะได้ใช้ปัสสาวะบำบัดช่วยค่ะในท่านแรกที่เราจะมาะแบ่งปันในวันนี้นะคะเป็นพี่พี่นกเรือนแก้วพี่นกเรือนแก้วนี้มีโรคที่ถ้าเล่าสู่กันฟังแล้วพี่นกเรือนแก้วก็ผ่านนาทีชีวิตมาเช่นกันนะคะท่านใช้ปัสสาวะบำบัดทำอะไรบ้างเนี่ยยกเวลาช่วงนี้ให้พี่นกเลยนะคะเช่นค่ะ ค่ะ,จะเจริญทำสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะเดือนแก้วสว่างวงนะคะอายุ57ปีนะคะกเ็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเมื่อ6ปี7ปีที่แล้วนะคะเริ่มเข้ามาดูแลตัวเองกับแพทย์วิถีทำเมื่อต้นปี60นะคะก็จากที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานเนาะเป็นมะเร็งรังไข่ระยะ3ลุกลามในช่องท้องแล้วก็มะเร็งแตก จากที่หมอบอกว่าจะอยู่อีกไม่นานแต่เราก็เลือกทางนี้แล้วปรากฏว่าก็ตอนนี้ก็7ปีแล้วนะคะจะ7ปีแล้วคะ่ะเดือนหน้านี่ครบ7ปีนะคะก็นกใช้น้ำปัสสาวะยังไงบ้างก็ก่อนเข้าค่ายเราก็ดูคลิปของหมอเขียวแล้วก็ดูคลิปอื่นๆจากพี่น้องที่แชร์ประสบการณ์ในการใช้น้ำปัสสาวะปรากฏว่าก็ไปเจอ คลิปหนึ่งซึ่งพี่วลัยพรท่านเป็นะมะเร็งคล้ายๆเราเป็นมะเร็งผนังมดลูกแล้วเราก็เลยโอ้โหท่านใช้น้ำปัสสาวะได้แบบว่าคือขั้นเล่าเรื่องน้ำปัสสาวะได้แบบโอ้โหท่านทำขนาดนั้นเลยเหรอทั้งกินทั้งหยอดแผลเราก็มาชั่งใจว่าเอ๊ะเราจะใช้ดีไหมแต่ก็ยังไม่กล้านะ ก็ไปหางานวิจัยไปเสิร์ชดูอ่านไปเอ๊ะมันก็เป็นที่ต่างประเทศเขาก็ใช้กันนี่สุดท้ายก็ไปเจอคลิปของป้านิดาบอกว่าถ้ายังไม่กล้าดื่มให้ใช้ภายนอกก่อนเราก็เลยทดลองการใช้ภายนอกด้วยโรคผิวหนังกับโรคลังแครปรากฏว่าครั้งเดียวหายเลยโอ้มันดีอย่างนั้นเลยวันถัดมานี่เลยลองดื่ม ก็พอดีช่วงนั้นเราดื่มน้ําสมุนไพรริเจนแล้วเนาะปัสสาวะเราก็จืดก็ทีแรกก็จิบนิดเดียวอออมันจืดนี่ไม่เห็นมีรสไม่เห็นมีกลิ่นเลยสุดท้ายก็เลยวันนั้นทั้งวันก็พอเข้าห้องน้ำก็ก็ดื่มน้ําปัสสาวะก็ดื่มเรื่อยมาค่ะ,ะเมื่อก่อนจะดื่ม3ามเวลาเลยเชา้ากลางวันเย็น มื้อกลางวันเนี่ยดื่มเพื่อที่จะเช็คว่าวันนี้เนี่ยเราทานอะไรไม่ดีหรือเปล่าปัสสาวะเราลดเข้มไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื้อเย็นก,ก็ก่อนนอนส่วนมื้อเช้าก็จะเป็นตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มนะคะก็ดื่มเรื่อยมานะคะร่างกายก็แข็งแรงมาเรื่อยๆเ,เนาะส่วนประสบการณ์ที่เห็นชัดๆก็คือแล้วตั้งแต่นั้นก็คือใช้ตั้งแต่หัวจดเท้าอะค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำปัสสาวะแล้วก็ลูบผมนะคะา ลังแคเนี่ยตั้งแต่ปี60จนทุกวันนี้นี่ไม่เป็นอีกเลยนะคะตอนก่อนหน้านี้เป็นรังแคเยอะมากก็ตั้งแต่ใช้น้ำปัสสาวะหมักผมแล้วไม่เป็นอีกเลยแล้วก็มาใช้ตอนที่โดนงูกัดงูเห่ากัดนะคะโดนงูเห่ากัดก็ไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปรอดูอาการแล้วก็สุดท้ายก็พอผ่านไปได้หชั่วโมงก็ มันพิษมันไม่ได้ลามไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจก็เลยไม่ได้ฉีดวัคซีนหมอจะดูราการให้ครบย4ิบสี่ชั่วโมงแต่เราก็ไม่อยากอยู่แล้วก็เลยปฏิเสธการรักษาเซ็นปฏิเสธแล้วก็กลับมาที่ค่ายก็ดื่มน้ำปัสสาวะตลอดเลยค่ะออกมาเท่าไหร่ดื่มออกมาเท่าไหร่ดื่มมันช่วยขับพิษได้เร็วมากค่ะคือคือตอนนั้นรู้เลยว่ามันระบมไปหมดแล้วก็ร้อน ก็พอดื่มน้ำปัสสาวะก็ก็น้ำปัสสาวะก็คือช่วยขับพิษได้เร็วได้ดีมากก็สุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษาเลยนะคะทั้งแผลแผแลเราก็ใช้น้ำปัสสาวะทาก็ครั้งนั้นก็มาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเป็นอ่อ่อะไรนะโควิดค่ะเป็นโควิดจริงๆถ้าโดยปกติเราเป็นไข้เป็นอะไรเราก็จะน้ำสีพาลังเราก็จะดีทอ้อกแต่วันนั้นบังเอิญว่าไปที่บ้านสวน พี่สาวป่วยก็เลยไม่อยากขึ้นไปที่ห้องบ้านใหญ่ทุกอย่างไม่มีเลยขวดดีท็อกไม่มีน้ำผ่านไม่มีผงทานไม่มีก็เลยตัดสินใจว่าเริ่มไข้ขึ้นและรู้และตรวจ ATK และเราเป็นโควิดเราก็เลยแยกตัวไปอยู่บ้านเล็กคนเดียวแล้วมันไม่มีเครื่องมืออะไรในการดูแลตัวเองเลยก็เลยตัดสินใจ ดื่มน้ำกับดื่มน้ำปัสสาวะปัสสาวะออกมาเท่าไหร่ดื่มคืนนั้นดื่มปัสสาวะทั้งคืนปรากฏว่าเช้าขึ้นมาเหมือนไม่เป็นอะไรเลยค่ะก็พอบ่ายวันลุ่งขึ้นแต่เราก็ดูแลตัวเองต่อนะคะกินแต่อาหารพืชจืดสบายทานข้าวต้มกับผักลวกเท่านั้นพอวันลุ่งขึ้นตรวจเอทีเคหายแล้วค่ะไม่เป็นเลยค่ะก็เร็วมากเป็นเป็นอะไรที่เป็นโควิดแล้วฟื้นตัวได้เร็วมากคือวันลุ่งขึ้นเนี่ยไข้เคยหายแล้ว แล้วพอถัดอีกวันนี่ตรวจไม่เจอแล้วนี่ก็คือประสบการณ์คร่าวๆของนกค่ะขอบพระคุณพี่นกค่ะนี่เราได้ได้เห็นท่านหนึ่งที่ใช้จุดเริ่มต้นจะแตกต่างกันนะคะแต่ละท่านเนี่ยพี่นกก็ดูข้อมูลท่านอื่นก่อนแล้วก็บอกให้ลองใช้แบบนี้นี่หน่อยเคยนิดหน่อยเคยถามท่านหนึ่งค่ะนี่หน่ก็แนะนำท่านแบบที่บอกว่าให้เริ่มต้น ทาก่อนก็ได้ท่านบอกว่าไม่กล้าพี่เลือกดื่มเลย <laughs> ไม่กล้าทาไม่กล้าทาแต่เลือกดื่ม <laughs> ที่ไหนบอท่ไหนบอก,อบอกจริงเหรอคะเพราะว่า <laughs> คือจริงจริงเหรอนี่หมายถึงคือท่านบอกว่าเนี่ยถ้าให้ทาไม่กล้าท่านรู้สึกเช่นนั้นจริงๆแต่ว่าดื่มเนี่ยท่านกล้าดื่ม เออเราก็เข้าใจว่าท่าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้น แบบที่พี่นกบอกว่ายังไม่กล้าดื่มก็คือทาเรานึกว่าเป็นขั้นต้นนี่คือทานะคะไม่ใช่นะคะพี่น้องเดาใจใครไม่ถูกจริงๆนะคะนี่เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าอ๋อมีแบบนี้ก็มีซึ่งท่านก็ได้ประโยชน์ไปจากนั้นพอท่านใช้แล้วท่านก็ถึงจะมากล้าทานะคะแต่บางท่านอาจจะเริ่มต้นที่กล้าทาแล้วก็จากนั้นมามาดื่มนะคะกล้าดื่มะคะ่ะเรามาฟังประสบการณ์ของอีกท่านหนึ่งนะคะ ท่านนี้ก็เป็นผู้ที่ป่วยโรคที่โรคนี้เนี่ยเป็นโรคคนรวยนะคะแล้วท่านก็ป่วยโร